โอเคนะครับอันนี้เริ่มข้อ6ครับข้อ6จะเป็นเรื่องของการคูณเมตริกกับสเกลาครับการคูณเมตริกกับสเกลาก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือเราจะนําเอาตัวสเกลาที่ได้ไปคูณกับทุกเอลิเมนต์นะครับที่อยู่ในเมตริกแต่พอดีว่าข้อนี้ผมมีการแปลงโจทย์นิดหน่อยครับเนื่องจากว่าผมได้กําหนดขนาดค่าอาร์เรย์ไอ้ค่าเมตริกหรืออาร์เรย์2มิติที่ขนาดใหญ่ที่สุดคือ5คูณ5ก็คือแถว5และคอลัมน์คือ5ครับจากนั้นแล้วเราจะรับค่าโรไซส์และคอลัมน์ไซส์นะครับอย่างละอันนะครับว่าไอตัวที่เราจะอินพุตเข้าไปเนี่ยมีโรและคอลัมน์เป็นเท่าไหร่นะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับโรกับคอลัมน์เนี่ยเราจะรับข้อมูลของสเกลาร์ก่อนนะครับที่เราจะคูณก็นี่ก็2ง่ายๆครับจากนั้นผมรับข้อมูลของแถวว่าตัวเมตริกที่ผมจะรับค่าเข้ามาคือ2และก็3คอลัมน์นะครับ2โร3คอลัมน์จากนั้นแล้วผมก็ค่อยๆรับทีละตัวครับก็ได้ใส่ไปเลยครับ element 00คือ1 01คือ2 03 02คือ3 10คือ4 11คือ5 12คือ6จากนั้นแล้วผมก็จะโชว์เมตริกออกมาก่อนครับตัวนี้จะแก้หน่อยเนาะไม่ใช่ first metric นะครับผมไป copy มาจากข้างบนเพราะฉะนั้นคุณใช้ตัวความรู้ที่เราได้จากข้างบนมาไว้ด้านล่างนี่เลยครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทบทวนก็ลองเขียนดูนะครับจากนั้นแล้วเราก็จะโชว์อีกทีครับว่าเราจะ multiply ตัวนี้ด้วย2นะครับแล้วก็โชว์ result มาเลยครับโอเคนะครับเขียนไม่ยากนะตัวนี้เขียนง่ายกว่าตัวบนอีกนะครับเดี๋ยวเราลองเขียนดูนะครับว่าทำยังไงใครที่ทำตัวบนแล้วคิดว่าพอคิดตัวนี้ออกนะครับลองทำดูนะฮะโอเคเรามาสร้างแล็บ6ครับโอเคครับจากนั้นก็ int main เนาะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ return 0ก่อนอื่นเราต้องมีที่เก็บเมตริกก่อนเนาะนะครับเราต้องมีที่เก็บเมตริกก่อนก็เป็น int table แล้วกันเมตริกก็แล้วกันครับเมตริก55นะครับเราใส่ maximum ไว้ที่5กับ5นะครับจากนั้นแล้วเราก็จะถามเขาเรื่อง scalar นะครับตัวที่เราจะมาคูณก็ตั้งชื่อว่า number ก็ได้ครับเราจะรับค่าเข้ามาจากผู้ใช้เป็นตัวเลขที่เราจะมาคูณกับเมตริกกันนะครับเราตั้งชื่อ number ก็ไม่แปลกเนาะจากนั้นแล้วเราก็รับค่า number ก่อนนะครับก็ printf นะครับแล้วก็เดี๋ยวผม copy จากตรงนี้เลยครับเราคิดคำพูดไปแล้ว input the scalar number นะครับ fab จากนั้นก็ scanf นะครับpercent d นะครับแล้วก็ใส่ n number ตอนนี้เรารับ number เสร็จละจริงตัวนี้มันเป็น pattern เนาะผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอคุ้นเคยแล้วนะครับนะจากนั้นแล้วพอเรารับตัว number เข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะรับจำนวน row และ column นะครับของเมตริกที่เราจะรับค่าเข้ามาก็ประกาศตัวแปรนะครับ row column นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับ printf โอเคครับแบบตัวนี้ครับ input row size metric เป็น1ถึง5เนาะตรงนี้ใครจะเช็คก่อนก็ได้นะครับแต่ผมคงยังไม่เช็คนะตอนนี้เนาะแล้วก็ scanf เข้ามาอันนี้เอาอะไรมารับเอ่ย row เนาะ and row นะครับจากนั้นก็รับมาตรงนี้เป็น column ตรงนี้ก็เป็น column เหมือนกันครับจากนั้นแล้วนะครับตอนนี้เราได้โรคอลัมน์เสร็จนะครับเราจะวนลูปนะครับรับเขานะทีละอันถ้าเราจำได้จากข้างบนไม่น่ายากนะนะครับจากข้อก่อนหน้านี้นะครับก็คือรับทีเอลิเมนต์ก่อนอื่นเราก็ปริ้นตัวนี้ก่อนนะครับผมใส่ผิดอีกแค่เอลิเมนต์เมตริกพอนะนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ปริ้นข้อออกมาก่อนนะครับ backslash nถึงตรงนี้แล้วเราจะรับแล้วทีละอันนะครับก็เอลิเมนต์ตัว00ใส่เลข1เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ printf นะครับเอลิเมนต์00ซึ่ง00ตัวนี้คืออะไรคือ i กับ j นะครับหรือ row หรือ column ที่เราก็ maximum อยู่ที่ row และ column นะครับ i กับ j นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น i ก่อนเนาะ for in i ไม่ใช่ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า row นะครับi บวกอันนี้ได้โรแหละนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นคอลัมน์อยู่ข้างในเนาะ j เท่ากับ0 j น้อยกว่าคอลัมน์ j บวกนะครับโอเคครับแล้วก็ print ตัวนี้เลยครับ
ซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ ij มาเนาะนะครับซึ่งมันก็คือตัวเลขนี้นะครับ %d เป็น i %d เป็น j แล้วเราก็อะไรครับสแกนเข้าเลยครับนะครับสแกนอะไรล่ะ %d นะครับสแกนรับ and table เมทริกนะครับชื่อเมทริกเนาะนะครับตัวที่ i และ j นะครับก็คือใส่เข้าไปใน i กับ j วนใส่ไปนะครับวนใส่ไปเรื่อยก็จะได้รับครบแล้วนะครับจากนั้นแล้วเราก็จะปรินท์เขาออกมาครับก็ฟอร์มเหมือนเดิมเลยครับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า row i บวกๆนะครับจากนั้นก็ for j เท่ากับ0 j น้อยกว่าคอลัมน์ j บวกๆนะครับจากนั้นแล้วยังไงครับก็ปรินท์เขาออกมาเทียตัวครับ print f นะครับ %d ใส่อะไรเข้าไปครับใส่เมทริกนะครับตัวที่0ตัวที่ i และ j โอเคครับถึงตรงนี้ถ้าเกิดใครจำได้นะครับตรงนี้เราจะเว้นช่องว่างสักช่องหนึ่งเนาะเพื่อให้เขาวนไปใช่ไหมครับแต่พอจบตัวนี้แล้วปุ๊บเราก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโอเคนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จเราก็จะปริ้นไอ้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับก็คือเราอินพุตเสร็จมันมีอีกเรื่องนึงก่อนที่เราจะปริ้นตรงนี้มันเป็นไงเราต้องบอกเม็ดเดอะเม็ดติกอีสก่อนเนาะนะครับก็ปริ้นเลยครับเดอะเม็ดติกอีสนะครับใส่แบ็กสแลชเอ็นด้วยนะครับผมจะต้องเว้นบรรทัดลงมานะครับจากนั้นแล้วพอเราปริ้นตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราปริ้นตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปริ้นตัวนี้ครับว่ามัลติพลายวิดอะไรนะครับเราตรงนี้ก่อนนะครับก็ทำค่อยๆทำไปครับค่อยๆคิดเป็นลำดับอันนี้สำคัญมากเลยครับ2ตัวนี้มันเป็นตัวแปรเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ backslash n ก่อน2เนี่ยมันเป็นตัวแปรเพราะเราจะแทนด้วย%d แล้วก็เอาตัวแปรมาแทนมันตัวแปรตัวนี้คือ number นะครับเราได้2แล้วจากนั้นแล้วไงต่อ result is ก็ปริ้นอีกเนี่ยผมก็คิดอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับค่อยๆค่อยๆทำทีละอันลำดับความคิดไปเรื่อยๆครับ result is อะไรก็วนลูปปริ้นนะครับซึ่งก็คือผลลัพธ์ใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะทำตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องทำสร้างผลลัพธ์ก่อนเนาะนะครับก็คือผลลัพธ์ก็คืออะไรครับ result เนาะนะครับเราก็ copy ตัวนี้มาอันนึงจริงๆก็คือสร้าง result metric ก่อนนะครับ result มี metric ที่เป็น result และ 5x5 เพราะฉะนั้นเราก็มา for วนลูปตรงนี้ก็ได้ครับ for นะครับเหมือนเดิมเลยครับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า row i บวก for j เท่ากับ0 j น้อยกว่าคอลัมน์แล้วก็ j บวกresolve ตัวที่ i และ j ตอนนี้เรามองแค่ element เดียวเลยครับเพราะมันเป็นตัวแปรแล้วเนาะเท่ากับอะไร metric ตัว i และ j นะครับคูณกับอะไรครับตัว scalar ของเราครับก็คือ number เรียบร้อยครับแล้วเราก็มา for วนลูปครับตรงนี้เนาะเพื่อจะ print result ออกไปเนาะนะครับเราจะ for วนลูปเพื่อจะ print result ออกไปจริงๆบางคนบอกว่าเอา print ตรงนี้เลยได้ไหมครับก็ไม่แปลกนะแต่ผมอยากจะให้ปริ้นใน result อ่ะมีอะไรเปล่านะครับผมก็ค่อยๆทำให้มันเยอะๆไปกันนะครับลองทำดูครับผมว่าคุณน่าจะต้องเข้าใจเรื่อง for แล้วนะใช้เยอะมากเลยครับตัวนี้เนาะพยายามทำหลายรอบนะครับเราจะได้ประสบการณ์แล้วเราจะพอคิด pattern ออกครับพวกนี้จะต้องอะไรล่ะมันจะต้องจำ pattern อ่ะนะครับตรงนี้เราก็ปริ้นเนาะปริ้น f นะครับปริ้น f ก็เหมือนเดิมเลยครับ %d นะครับเว้นวรรคแล้วตามด้วย result นะครับที่ i และ j สุดท้ายตัวนี้นะครับเราก็ print backslash n นะครับเรียบร้อยครับน่าจะเสร็จเนาะไม่น่ามีอะไรพลาดนะครับ gc lab 6 c ลบ o lab 6input scalar number ครับเอาทำตามครับทำตามที่เป็นโจทย์เนาะ2เมตริกก็คือ3โรเนาะคอลัมน์2นะครับใส่1 2 3 4 5 6อ้าวโรเป็น3คอลัมน์เป็น2อ่ะถูกแล้วครับถ้าโรเป็น3คอลัมน์เป็น2ถูกแล้วเอาใหม่สเกลาร์นะครับ2โรเป็น2คอลัมน์เป็น3
1 2 3 4 5 6นะครับก็ได้ละนะครับอันนี้คือข้ออะไรครับข้อ6นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็พยายามทำซ้ำนะครับหรือจะถามผมก็ได้ครับนะพยายามวิเคราะห์ทีละบรรทัดของตัว output นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับลองทำดูนะครับที่ทุกคนทำได้ครับสู้ๆครับ